สวัสดีครับมาดูไอเดียแนวประหยัดสำหรับคนที่อยากเอาคอมพิวเตอร์เก่ามาเป็นเครื่องบันทึก NVR นะครับมาแทน NVR สำหรับบันทึกวิดีโอจากกล้อง VistaCam นะครับปกติแล้วกล้อง VistaCam จะมีเครื่องบันทึกอยู่แล้วนะครับเป็น NVR สามารถซื้อได้เลยแล้วก็ซื้อฮาร์ดดิสก์มาประกอบอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ก็จะมีอีกไอเดียนึงที่ผมเองก็เคยใช้นะก่อนหน้านี้แรกๆผมเคยเอาคอมพิวเตอร์มาติดตั้งตัวแอป iPhone เพื่อบันทึกวิดีโอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับกินไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับแต่ปกติถ้าสแตนด์บายทำงานปกตินะครับจะกินอยู่ประมาณ35วัตต์นะครับที่ผมทดสอบมานะ35บางทีก็วิ่งไป60 วัตต์นี่เยอะมากเลยนะครับปกติแล้วพัดลมหนึ่งเครื่องก็ประมาณ35วัตต์แถวๆนี้นะครับซึ่งต่างกับ NVR กินแค่ไฟ12โวลต์2แอมป์นะครับซึ่ง NVR นั้นกินไม่เกิน24วัตต์นะครับฮาร์ดดิสก์1ลูกกับวงจรประหยัดกว่าเยอะในกรณีที่เราเปิดทิ้งไว้ยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครมองว่าจะใช้คอมบันทึกชั่วคราวก่อนคุณก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้นะครับโดยการลงแอป iPhone กับ Windows เป็น Windows 7ก็ได้ Windows 10ก็ได้นะครับมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆครับคุณจะต้องเตรียม Windows เก่าเคลียร์ออกให้หมดให้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ว่างนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปนะครับจะมีแอป iPhone for PC ให้ดาวน์โหลดใช้งานนะครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์ iPhone work PC work download ก็จะมีผลการค้นหามาอันดับแรกนะครับอยู่ภายใต้ vistacam.com ให้คุณกดเข้าไปหลังจากที่เข้าไปแล้วจะมีซอฟต์แวร์บางส่วนให้ดาวน์โหลดนะครับจะมี iPhone for Windows แล้วก็จะมี IP Camera Finder นะครับให้ดาวน์โหลด iPhone for Windows มาครับหลังจากนั้นก็เข้าไปดูสามารถติดตั้งได้เลยไฟล์ที่ได้มาจะเป็นไฟล์ซิปแต่ก็อย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เนี่ยปกติแล้วเอาคอมเก่ามาส่วนใหญ่คอมเก่าเนี่ยฮาร์ดดิสก์จะเป็นแบบจานแม่เหล็กนะครับซึ่งค่อนข้างช้านะสุดท้ายคุณต้องมาพิจารณาถึงคุณภาพประสิทธิภาพว่าฮาร์ดดิสก์ทำงานโหลดหรือเปล่านะครับไฟล์นี้ประมาณ6เมกหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาคุณก็แตะไฟล์ออกมานะครับโอเคได้มาแล้ว Enter Run ครับดับเบิลคลิกแล้วก็ติดตั้งเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เปิดเข้ามาแล้วนะครับให้พิมพ์อีเมลของคุณที่ใช้ในการล็อกอินแอป iPhone ในมือถือนะครับแล้วก็กดล็อกอินหลังจากล็อกอินเข้ามาคุณก็จะเห็นกล้องทั้งหมดที่อยู่ในแอป iPhone บนมือถือนะครับมาโผล่อยู่ใน iPhone บนคอมพิวเตอร์ตอนนี้คือเรามอนิเตอร์เฉยๆกล้องทุกตัววิ่งนะครับส่วนกล้องที่ไม่เห็นเนี่ยจริงๆสามารถดูได้แต่ผมปิดไปเองนะครับ stop ไปบางส่วนให้เห็นว่ามันมีหลายๆตัว stop ได้หลายๆตัวที่โชว์ได้แล้วก็เนื่องด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับผมก็เลยปิดไปบางส่วนให้เห็นจุดที่เป็นพื้นที่นอกบ้านนะครับก็จะเห็นประมาณนี้แล้วก็ในการบันทึกนะครับคุณลองมาดูเมนูตั้งค่าด้านล่างนะครับคุณสามารถตั้งค่าแอป iPhone บน PC ได้นะครับโดยเข้ามาที่ตั้งค่า Setup ตรงนี้นะครับอีกจุดนึงที่สำคัญนะครับก็คือ Option เป็นการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกวิดีโอนั่นเองนะครับจะเป็นไดไหนก็ได้แต่ต้องเช็คดูด้วยนะครับว่าพื้นที่เพียงพอหรือเปล่านะครับปกติแล้วคุณก็add folder เข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นได้ดีก็ได้ผมใช้ C:NVR เพื่อทดสอบนะครับในส่วนด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของ number of day to save record นะครับเขา record 7 day 30 alarm แล้วก็แต่ละช็อตให้เก็บ60นาทีนะครับเป็นไฟล์แยกๆไปนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานคุณสามารถมาตรงนี้แล้วทดสอบแล้วก็ดูมอนิเตอร์เองได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับบางทีอาจจะเก็บไฟล์ละ5นาทีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องคอมเลยแล้วก็มาดูด้านล่างโชว์ตัวนี้เป็นดิสเพลย์ข้อมูลตรงนี้นะครับที่เป็นตัวสื่อสีแดงก็มาปรับแต่งเพิ่มนะครับปกติจะให้เปิดตัวแอปพร้อมกับเปิดเครื่องไหมถ้าเกิดบางทีเครื่องรีบูทเครื่องชัตดาวน์ก็ให้มันเปิดขึ้นมาเองถ้าเครื่องตั้งเป็นออโต้ล็อกออนล็อกออนเข้ามาอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับเป็นการตั้งค่าเสริมนะครับก็โอเคไปตั้งเป็น default บางส่วนแต่บางส่วนก็เลือกโฟลเดอร์ของเราเองนะครับในการบันทึกให้คุณเข้ามาที่แต่ละตัวกล้องแต่ละตัวแล้วก็มากด Start Soft ตัวนี้นะครับกดไปครั้งนึงนะครับ
หลังจากนั้นก็สามารถที่จะ record by schedule หรือ continue record หรือ option นะครับมาดูที่ option ของกล้องแต่ละตัวนี่นะครับ enable record เป็น continue หรือเป็น schedule ตามเวลานะครับแล้วสามารถที่จะคัดลอกไปหากล้องตัวอื่นได้ประมาณนี้สำหรับการทำงานของ iPhone บนเครื่อง PC ก็จะเอฟเฟกต์เฉพาะส่วนของ PC setting เท่านั้นเขาจะดึงวิดีโอมาจากกล้องเองนะครับคุณสามารถเลือกแบบได้เลยจะเป็น continue ก็คือบันทึกตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับกล้องตัวถนนนี้นะโอเคลองสังเกตดูจุดแดงนะครับเขาก็จะดึงภาพระยะไกลมาดาวน์โหลดซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับ NVR NVR จะบันทึกเฉพาะกรณีที่อยู่ในวงแลนเดียวกับกล้องนะครับหรือใกล้ๆกันไม่สามารถข้ามอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าตัวแอป iPhone บน PC เนี่ยเขาสามารถวิ่งผ่านคลาวด์อ้อมกลับมาหาเครื่องคอมเราได้ถ้าเกิดกล้องอยู่คนละบ้านนะครับใช้แอป iPhone ตัวนี้สะดวกเลยนะครับข้อดีของแอป iPhone บน PC ก็ในมุมของการบันทึกได้ง่ายและสะดวกนี่แหละครับเขาสามารถบันทึกจากต่างบ้านต่างพื้นที่ได้ขอเพียงแค่ดูในแอป iPhone ได้นะครับแอป iPhone บนมือถือกับแอป iPhone บน PC จะเห็นกล้องเหมือนกันจำนวนเท่ากันนะครับอย่างผมต้องการบันทึกจุดนี้ด้วยนะครับผมสามารถที่จะกดคลิกขวาที่กล้องได้เช่นกันแล้วก็ record แบบ continue record นะครับก็จะ start แล้วนะครับสังเกตดูด้านขวาถ้าเกิดเป็นกลมๆสีแดงคือกำลังบันทึกอยู่นะครับแบบ continue แบบตลอดเวลานะครับส่วนถ้าเกิดเป็นกล้องแล้วก็กากบาทสีแดงคือกล้องออฟไลน์คอนเน็กต์ไม่ได้อาจจะไม่ได้เปิดไม่ได้เสียบปลั๊กหรือถูกถอดไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็เป็นไอเดียแนวประหยัดนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี PC เก่าคุณก็เอามาเปิดแบบนี้ติดตั้งแบบนี้แล้วก็บันทึกข้ามบ้านได้ง่ายๆนะครับก็เป็นอีกโซลูชันนึงที่ไม่ต้องซื้อ NVR 2เครื่องนะครับคุณก็สามารถใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กเก่าๆแบบเนี้ยในการบันทึกแล้วบันทึกข้ามบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆผ่านคลาวด์นะครับคุณจะมีกี่บ้านก็แล้วแต่คุณจะมีกี่กล้องก็แล้วแต่ต่างพื้นที่กันกี่พื้นที่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณสามารถเห็นกล้องในแอป iPhone คุณก็สามารถที่จะบันทึกมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ทั้งหมดนะครับวิ่งผ่านออนไลน์มาเลยครับตลอดเวลาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารันไม่สมูทหรือมีความกระตุกอินเทอร์เน็ตช้าลงอะไรพวกนี้ก็ค่อยมาพิจารณากันในภายหลังแต่ก่อนอื่นก็คือทดสอบได้นะครับแอป iPhone ลงฟรีขอเพียงแค่คุณสามารถล็อกอินใช้งานได้แอคเคาท์เดียวกับบนมือถือนะครับส่วนไฟล์วิดีโอที่ได้ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราระบุเอาไว้ตอนตั้งค่านะครับผมระบุไว้ใน c:\nvr นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เมื่อสักครู่ที่เราบันทึกกล้อง2ตัวไปนะครับสามารถดับคลิกดูได้วันที่28เดือน9นะครับไฟล์เดียวนะครับลองมาดูอีกตัวนึงเป็นกล้อง2ตัวนะครับเขาจะแยกโฟลเดอร์ตาม ID ของกล้องนะครับมาดูตัวแรกก่อนเป็นไฟล์ AVI คุณสามารถดับเบิลคลิกเล่นบนเครื่องได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเพลเยอร์ของคุณเนี่ยเป็นโปรแกรมอะไรตัวนี้เป็น Windows Media นะครับ Enter ได้เลย Windows สามารถเล่นวิดีโอได้นะครับเปิดดูย้อนหลังได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกล้องอีกตัวเป็น ID ตัวที่2ก็บันทึกนะครับยังไม่เต็มไฟล์นะเพิ่งบันทึกทดสอบนิดเดียวสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับมุมนี้ก็เป็นมุมสูงนะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดนี้ยังไม่ละเอียดสุดนะสามารถดูได้อีกลองสังเกตดูไฟฮาร์ดดิสก์นะครับที่ผมชี้อยู่ทางด้านล่างซ้ายตอนนี้บันทึกแค่กล้อง2ตัวไฟยังกระพริบเร็วขึ้นแบบนี้นะครับตลอดเวลาเป็นพักๆนะครับแสดงว่าเขาพยายามเขียนฮาร์ดดิสก์อยู่ถ้าเกิดว่าบันทึกกล้องหลายตัวมากขึ้นฮาร์ดดิสก์คงทำงานตลอดเวลานะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆอาจจะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็กไปเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SSD จะเร็วขึ้นนะครับคุณสามารถเอาคอมเก่ามาแล้วก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หลังจากนั้นก็เอาไปเป็นเครื่องบันทึก NVR โดยใช้ iPhone แบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครทำไม่ผ่านหรืออยากได้คำแนะนำมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิธีติดตั้งแอป iPhone บนเครื่อง PC ก็มีเพียงเท่านี้การตั้งค่าไม่ต้องมีอะไรครับติดตั้งเสร็จแล้วกล้องก็มาเองเลยเหมือนกับเขาเป็น iPhone อยู่บนมือถืออะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ